เราต้องยื้อไว้ให้เป็นอัติสุดท้ายอะจะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยมาทีสุดท้ายเอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV กับเกม SD Gundam Battle Alliance นะครับกับ DLC ด่านตัวใหม่ที่เข้ามานะครับตอนนี้เราจบด่าน EX 123เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็พอปลด123แล้วเนี่ยคนที่มี DLC จะได้เล่นด่าน Directory DLC 1A นะครับก็คือสมบัติต้อง3นะสู้กับ Hushmouth แล้วก็ตัวที่เป็นปีกดำๆเหมือนเทวทูตจำชื่อไม่ได้ชื่อแปลกๆนะครับแล้วก็DLC ที่ 1B ถ้าเราผ่านปลายทางของเทพนิยายเนี่ยก็เจอกับโมบิสุแล้วก็โมบิอาร์เมอร์ตามที่เห็นทางภาพนะครับทางขวาเนาะมันก็จะปลดล็อกการพิเศษนี้นะครับภารกิจ EX สุดยอดที่1นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปลดล็อกไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะหาลุยด่านนี้กันก่อนสุดยอดที่1สุดยอดยอดเสาธง มีคนเล่นหรือเปล่าประเด็นโอ้โหเต็มกันหมดเลยยังหาห้องไม่ได้เลยมันไปเล่นสุดยอดที่2กันหมดแล้วมาไม่ทันเขานะครับหาไม่ได้เลยเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเจอแล้วค่อยมาอัดเนื่องจากคนเติม DLC มันน้อยมีแต่คนญี่ปุ่นเขาลุยกันไปหมดแล้ว เหมือนเราต้องลุยเดี่ยวอีกแล้วใช่ไหมมาสุดยอดที่1เลเวลที่แนะนำ88นะครับ EX สุดยอดกิงกระนำกับโรแลนด์โรแลนด์ผมสวยสู้เขาเจอใครอ่ะเจอกับเอ้ยโอ้บาเอลแล้วก็คิมาริตวีด้านะครับจะมาเป็นคู่ๆแบบนี้เหรอครับลุมเรา2ตัวเลยเดี๋ยวดิ2ตัวกัดไม่ได้เฟ้ยรัวมาเลยบ่าเอวหนาเฟ้ยไม่กลัวใหม่ตัวใหม่เอาไม่อยู่จริงดุจริงเว้ยบาเอลไม่มีจังหวะให้เราขยับหนีเลยโดนอีกแล้วจะฮิวซะหน่อยไม่ทันนะครับต้องการให้ได้อะโอเคเคาน์เตอร์ได้ทีนึงดูจะไม่ทันเราเกตไม่ขึ้นหรอกมาทีนี้แหละเป็นทีของเราบ้างแล้วอ่ะคือในสึกก็อดฟิงเกอร์มาได้ข่าวว่าแน่นายแหวะคิวแป๊บด้วย
มายืนต่อยกันต ยืนต่อยกันต่ออยู่แป๊บมาเกียรติหมดอีกเรียบร้อยทีนี้ก็คีมาริสวีน่าพวกนายสองคนโลแลนเซอีกแล้วยูนิเวิร์สปุ่มไป2ตัวแรกโอ้ยด่านนี้อาจจะได้ของดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะมาใครจะเป็นลายต่อไปก็มาบาบาทอสฮะบาบาทอสมาคู่กับใครไม่รู้เราได้เจอกับลูกปั้นเล็กอ่ะไม่กลัวเออโอ้ติดสตันยากด้วยตัวนี้บอกมันบอกว่าอูไซมันเห็นเราลำคาญไอ้หน้าลำคาญเหรอเห็นหมดมันดีเลย์ตันตีด้วยฮะตัวนี้เดี๋ยวนะสองลายนั่นน็อกไปแล้วเดี๋ยวที่เราอัพเลือดเยอะมาก็เพื่อการนี้แหละเราจะได้ชุบได้ระหว่างโดนฟาดเฮ้ยโอ้โหหมดพอดีอีกหนีมาก่อนดูทีจะน้ำหลบไหมเดี๋ยวชุบเองเอาเทียร์2ตัวเลยมาสายนิ่งฟิงเกอร์เดี๋ยวแล้วให้มันกลายเป็นคูเชียร์รีเบกได้ไงวะมาปาขึ้นนี่สุดครับฟิงเกอร์ตายไปแล้ว1นี่นี่ยูแป๊บหัวนี้ถ้าไม่มีเติมกล่องแพทย์สนามนี่เหนื่อยเลยนะบัตรกระซูกไส้ใครมาอีกโอ้เป็นฮัชแมวผู้ปรับเราด้วยฮัชแมวเขาชอบคัชแนลเนี่ยด่านสมบัติต้องขาไม่เจอมาอย่างเยอะทำไมรอบนี้มันเร็วจังวะ
ฟิงเกอร์ไม่โดนถอยมาก่อนอยู่แป๊บขนาดการแล้วนะนี่มาคือเนสก๊อตฟิงเกอร์โอ้โหเลือดหายไปเป็นแผงเลยอย่างนี้ต้องใช้ออโต้การแล้วมั้งอยู่แทบไม่ทันนะครับโอ้แล้วหนาดิจังหวะนี้ต้องเอาให้หมดเกมหมดเจ็ดหมดก็บอกว่าเราประกาศแล้วนะชายนิ่งฟิกเกอร์อีกนิดเดียวปิดไว้พวกเราชุบเพื่อนกันใช่ผมชุบเนี่ยเลือดเต็มเพราะผมใส่สกิลมาแต่ถ้ามันชุบกันเองเนี่ยเลือดไม่เต็มไปแก๊งเลือดเต็มสู้เขาปีศาจต้องเจอซอมบี้โอ้ยจะตายแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอฮิวนิดเดียวโอเควาคือนี้คือป๊อปฟิงเกอร์เรียบร้อยหมดไหมเดี๋ยววิวอีกสักตัวไหมไหนๆอะมาจริงเว้ยโอ้ยไอ้บ้านี่นึกว่าใครอ๋อมีหน้าเขาถึงไม่เล่นด่านเขามาเล่นฟาร์มตรงนี้กันเลยเพราะว่าโอ้ยสองทีนี่ก็น้ำสไตล์แล้วนี่ก็น้ำตายแล้วเพราะเขาไปชุบโอเคเบรกไว้ทำไมชะงักได้ล่ะโอ้ยโดนจนได้มันไปโดนหางมันจับเสียไปจังหวะนึงสีหักจะตายแล้วแล้วดันมาโดนจังหวะนี้ด้วยต้องออกติดไปปีกสวยโคตรโอ้มีบั๊กติดปีกด้วยอะไรวะ
ที่ทันเสียไปหลายจังหวะเมื่อกี้นี่โอ้โหโดนตำหน้าเลยมาได้ยาได้ซะจบแล้วน่าจะไม่ผ่านโอ้โหชะงักพอดีแค่นี้ฟิกเกอร์พลาดปาขึ้นเอสก็อตฟิกเกอร์ไม่หลบเฉยโคตรท้อเลยเจออย่างงี้โหจะไหวไหมเนี่ยอีกติดเดียวเองมันเหมือนจะไม่พอนะโลลันอย่ามาทางนี้นะอย่านะโลลันเข้าไม่ได้เลยเราต้องยื้อไว้ให้เป็นอติสุดท้ายอ่ะจะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยมาทีสุดท้ายเรียบร้อยโอ้โหชนะแบบหืดอ่ะหมดแล้วนะยาก็หมดเลือดก็หมดนะครับโอ้โหหืดจริงเกี้ยงหลอดเลยไปพลาดจังหวะหนึ่งจบนะครับตรงนี้ก็เป็น EX สุดยอดที่1นะครับปาดเหงื่อฮัสแมวกับไอตัวปีกดำนะมันเป็นตัวที่ผมแพ้ทางด้วยนะครับโอ้ตรงนี้ได้อะไรบ้างวัสดุข้ามขีดจำกัดเหมือนเดิมมีชิปอะไรจริงๆไหม9ดาวเหมือนเดิมนะครับยังเป็นชิป9ดาวอยู่ยังไม่มีอะไรมากกว่าเดิมมีชิปชื่อแปลกๆไหมไม่มีมีแต่ชิปแรง8แรง9เลยอ่ะน่าจะต้องฟาร์มกันตรงนี้แหละวันนี้ค่ายิงเยอะดี279แล้วก็กายภาพด้วยนะลดค่าความเสียหายและการป้องกันด้วยแล้วก็อันนี้เป็นยิงหัวยิงดังนั้นเลยอ่ะหัวได้เงินเยอะ1.8 ล้านเนี่ย
โอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านนะครับสำหรับภารกิจ EX สุดยอดนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งภารกิจคือ EX สุดยอดที่2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแยกคลิปไว้เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับก็ตอนนี้ถ้าปลดล็อกมาก็น่าจะเป็นโอ้อันนี้ก็เจอทั้งหมด6ตัวเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยว EX สุดยอดที่2เดี๋ยวอีกคลิปนึงนะครับโอเควันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel ผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเกมแนวอนิเมะใหม่ๆก่อนใครนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ